อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติอนุทินพูดไม่ชัดล็อกดาวน์แต่อ้างผู้ว่ามีอำนาจอยู่แล้วตามพรก.ฉุกเฉินนะคะบอกให้รอดูผลประชุมว่าห้ามเดินทางข้ามจังหวัดหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19หรือสบค.จะมีการรายงานการประชุมแบ่งเป็นพื้นที่โซนสีในการจัดการโรคว่าจะต้องมีการรายงานสถานการณ์ให้ที่ประชุมรับทราบส่วนจะมีการเสนอให้ล็อกดาวน์แต่ละจังหวัดหรือไม่นั้นปัจจุบันใช้มาตรการตามพรก.ฉุกเฉินแต่ละจังหวัดสามารถพิจารณาถึงความจำเป็นในแต่ละพื้นที่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการสั่งการต่างๆและแต่ละจังหวัดก็มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอยู่แล้วการจะตัดสินใจต้องยึดมีข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงฝ่ายสาธารณสุขเพื่อออกมาตรการที่ถูกต้องและเหมาะสมทั้งนี้นะคะนายอนุทินยังปฏิเสธตอบคำถามว่าจะมีข้อห้ามเดินทางข้ามจังหวัดหรือไม่โดยขอให้รอผลการประชุมและจากการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงต้องดูในกลุ่มที่เสี่ยงสูงที่สุดซึ่งได้ควบคุมตลาดกลางกุ้งที่ถือเป็นแหล่งแพร่ระบาดไว้หมดแล้วโดยย้ำว่าการตรวจหาเชื้อเริ่มมีปริมาณที่ลดลงถือว่าถูกจำกัดแล้วส่วนที่กระจายออกไปยังจังหวัดอื่นๆมีสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ.รองรับอยู่แล้วค่ะจะทำการสืบสวนสอบสวนโรคเหมือนที่ทำสำเร็จในช่วงการแพร่ระบาดในช่วงต้นปีนะคะส่วนจะต้องตรวจแรงงานต่างด้าวในทุกตลาดรวมถึงพื้นที่กรุงเทพทุกตลาดหรือไม่นายอนุทินระบุทุกอย่างเป็นไปตามการสืบสวนสอบสวนโรคต้องดูความเป็นไปได้ในการแพร่ระบาดของโรคค่ะแต่ยืนยันว่ามีระบบดูแลอยู่แล้วส่วนเรื่องความคืบหน้าการผลิตวัคซีนที่ทำอยู่ในประเทศไทยทุกอย่างเป็นไปตามไทม์ไลน์นะคะและพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดตอนนี้ขอย้ำว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือเว้นระยะห่างรวมไปถึงการสันทนาการควรจะมีการจัดระเบียบอย่าไปอยู่ในที่คนพลุกพล่านหรือคนจำนวนมากซึ่งจะมีมาตรการออกมาหลังการประชุมจึงขอความร่วมมือไปยังประชาชนค่ะด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะเตรียมที่จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจกับประเทศคู่ค้าหลังจากที่มีกระแสงดนำเข้าอาหารทะเลไทยค่ะกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าในวันนี้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยจะประชุมร่วมกันอาทิกรมประมงกระทรวงสาธารณสุขทีมไทยแลนด์จากสปป.ลาวและผู้นำเข้าเนื่องจากล่าสุดค่ะมีกระแสข่าวว่าทางการสปป.ลาวโดยรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสปป.ลาวค่ะมีการออกคำสั่งวันที่23ธันวาคม2563นะคะว่าห้ามนำเข้าชั่วคราวอาหารทะเลสดและแช่แข็งทุกประเภทที่มาจากราชอาณาจักรไทยโดยเอกสารคำสั่งระบุว่าเนื่องจากการระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด-19ที่มีอยู่ในเขตจำหน่ายอาหารทะเลของไทยมีความเสี่ยงว่าเชื้อโรคอาจเจือปนอยู่ในอาหารทะเลสดและแช่แข็งจึงได้ออกคำสั่งดังกล่าวค่ะเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยคาดว่าการประชุมจะมีการกำหนดแนวทางการชี้แจงต่อประเทศคู่ค้าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการส่งออกอาหารทะเลไทยในอนาคตค่ะปิดท้ายกันที่สมศักดิ์นะคะเชื่อว่ากฎหมายปลดล็อกกระท่อมผ่านสภาได้ในต้นปีหน้าค่ะนัดกรรมาธิการ8มกราคมหาข้อมูลมาหารือกันค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะกล่าวถึงการพิจารณาร่างพรบพืชกระท่อมเขาว่าการพิจารณาอยู่ในวาระที่2ซึ่งเป็นขั้นการพิจารณาของกรรมธิการโดยที่ประชุมเลือกตนเป็นประธานกรรมธิการชุดดังกล่าวค่ะเนื่องจากคงเห็นว่าตนมีความตั้งใจที่จะทำกฎหมายฉบับนี้เพื่อชาวบ้านซึ่งที่ผ่านมาตนได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านบ่อยครั้งอยากให้กฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจบางชนิดต้องจริงจังค่ะถ้าไม่จริงจังจะจบได้ยากมากโดยสัปดาห์นี้นะคะได้เริ่มประชุมไปแล้วแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ทำให้ต้องยกเลิกการประชุมไปก่อนโดยเบื้องต้นนัดประชุมอีกครั้งในวันที่8มกราคมค่ะซึ่งช่วงนี้ตนได้ขอให้กรรมาธิการทุกคนสรรหาและเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาพูดคุยกันเมื่อมีการประชุมได้ทันทีสามารถปรึกษาหารือกันว่ามีอะไรติดขัดหรือไม่แต่ส่วนตัวนะคะเห็นว่ากรรมาธิการทุกคนน่าจะมีทิศทางที่ตรงกันค่ะขณะเดียวกันเชื่อว่าแม้จะมีสถานการณ์โควิด-19แต่ว่าในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการ
ธิการน่าจะใช้เวลาไม่เกินกรอบเวลาค่ะคาดว่าจะบรรลุเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ภายในการประชุมสมัยนี้หรือภายในต้นปี2564ค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN